ความคืบหน้ากรณีที่มีผู้ขโมยไข่เต่ามะเฟืองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับมีภาพวงจรปิดบันทึกจักรยานยนต์ต้องสงสัยภาพนี้ถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่แล้วครับนายสุวรรณขวัญแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานำคลิปวงจรปิดที่บันทึกภาพรถจักรยานยนต์ซึ่งคาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุขโมยไข่เต่ามะเฟืองที่เขาหน้ายักษ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีท้ายเหมืองไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อหาเบาะแสนะครับรถจักรยานยนต์คันนี้มุ่งหน้าออกจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาลำปีท้ายเหมืองซึ่งเป็นแหล่งวางไข่เต่ามะเฟืองขณะที่นายสมคิดบุญสนองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9เล่าว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าการขโมยไข่เต่ามะเฟืองต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการเก็บไข่เต่าขณะเดียวกันจังหวะช่วงเวลาเกิดเหตุก็หลีกเลี่ยงช่วงที่มีการเดินลาดตระเวนจึงคาดว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างไรก็ตามจะต้องรอให้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อระบุทะเบียนรถและติดตามตัวผู้ก่อเหตุต่อไปครับ